อร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำสปาเกตตี้ซอสไส้กรอกกันค่ะก็จะมีเส้นสปาเกตตี้เส้นสปาเกตตี้เนี่ยลวกประมาณชามหนึ่งแล้วก็แนะนำให้ว่าเส้นสปาเกตตี้เนี่ยต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็พอน้ำเดือดเสร็จถึงจะใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปเนี่ยประมาณสัก 8-10 นาทีจะสุกเลยค่ะอย่าให้ต้มจนเละนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาขึ้นมาเนี่ยมันได้สัก 80% เนี่ยประมาณคือ 8-10 นาทีเนี่ยมันจะกรึบๆอะค่ะแล้วขึ้นมาถึงเวลามากินเนี่ยมันจะอร่อยกำลังดีแล้วส่วนประกอบอื่นก็จะมีมะเขือเทศแล้วก็หัวหอมใหญ่แครอทพริกหวานสูตรที่เราทำกินกันที่บ้านเนี่ยก็จะใช้สูตรนี้นะคะแล้วก็ไส้กรอกไส้กรอกเนี่ยเราชอบเอามาทอดให้มันเกียมหน่อยนึงค่ะให้มันกรอบๆนิดนึงถ้าบางคนไม่ชอบทอดก็สามารถใส่ทั้งที่ซื้อมาแล้วก็หั่นใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศใช้ประมาณ1ถ้วยตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำน้ำซอสกันตั้งกระทะให้กระทะแห้งนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันไปประมาณสัก2ช้อนโต๊ะค่ะไฟกลางๆนะคะน้ำมันร้อนละเอาเครื่องลงเครื่องพวกนี้เอาลงไปผัดทั้งหมดพร้อมกันเลยค่ะไปสักพักนึงนะคะน้ำอะไรยังไม่ต้องเติมนะคะเดี๋ยวน้ำจากพวกหอมใหญ่แครอทมะเขือเทศเนี่ยมันจะค่อยๆออกมาให้มันนิ่มสักนิดนึงก่อนนะคะซอสยังไม่ใส่ค่ะซอสมะเขือเทศยังไม่ใส่นะคะใช้ไฟกลางๆนะคะเริ่มสุกค่ะใส่ซอสลงไปเลยอันนี้เราก็จะใส่ไส้กรอกที่เราทอดเตรียมเอาไว้ใส่ไปเลยค่ะใครชอบกินพวกเครื่องเคียงที่เป็นหอมใหญ่แครอทเนี่ยให้นิ่มหน่อยก็ผัดนานนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครชอบกินแล้วกึบสักพักนึงพอค่ะเนี่ยจะได้ละแต่นี้เรามาปรุงเครื่องกันค่ะเราจะใส่ซอสปรุงรสนะคะ
ประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะสำหรับเครื่องประมาณกระทะนึงอย่างนี้นะคะ1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลไม่ต้องใส่ค่ะเดี๋ยวจะหวานไปเพราะว่าซอสมะเขือเทศเราเนี่ยก็จะมีความหวานแล้วก็ออกเปรี้ยวๆแต่สูตรของเรานะคะเราขอใส่น้ำปลานิดนึงเพราะว่าถ้าใส่ซอสปรุงรสอย่างเดียวเนี่ยมันจะกลมกล่อมแบบไม่แหลมแป๊ดเราอยากต้องการให้รสชาติมันแป๊ดขึ้นมานิดนึงใส่น้ำปลานิดนึงค่ะประมาณ1 ช้อนชาค่ะประมาณนี้ค่ะพอเราปรุงเครื่องเสร็จแล้วเห็นไหมคะมันเดือดนะปิดไฟเลยค่ะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันนะคะอันนี้ก็จัดจานเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันค่ะก็เอาเส้นสปาเกตตี้ที่เราอันนี้แล้วนะคะเอาอีกหน่อยเส้นยืดประมาณนี้อีกนิดนึงกินเยอะต่อไปนะทีนี้เราก็สั่งซอสที่เราทำเสร็จเนี่ยลาดลงไปเลยชอบเยอะลาดเยอะๆเลยค่ะนิดนึงขอไส้กรอกหน่อยคนนี้เขากินเยอะประมาณนี้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้สปาเกตตี้ผัดซอสไส้กรอกแสนอร่อยเด็กๆชอบเลยนะคะเมนูนี้แต่ที่บ้านเราอ่ะผู้ใหญ่ชอบกินได้เบิ้ลทีละสองอะค่ะคลิปนี้ก็ฝากสปาเกตตี้ซอสไส้กรอกไว้แค่นี้นะคะแล้วคลิปหน้าจะทำอะไรให้กินก็ลองติดตามคลิปต่อไปนะคะวันนี้อร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ